ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เรื่องร้อยสองสองมุ่งสู่การประกอบกิจการอย่างยั่งยืนดีแบบและกระทรวงอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าสู่การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการให้ความก่อนการเปิดการสัมมนาขนาดนี้ครับผู้บริหารสถานประกอบผมผู้ในกระทรวงอุตสาหกรรมว่าจะทำยังไงให้เราต้องอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนท่านปลัดกระทรวงในสมัยนั้นก็เลยเกิดแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาว่าจะต้องสร้างโครงการอะไรขึ้นมาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไม่ใช่แก้ไขเฉพาะหน้าไปครับแต่ละครั้งนะครับโครงการนี้ก็เลยตั้งขึ้นมาแต่มีเป็นหลายระดับนะครับครั้งนี้ด้วยก็น่าจะเกือบ300แล้วนะครับแต่ยังไม่มี SCT อะไรพวกนี้เขาจะมีทีมงานเขาทำอยู่แล้วพวกนี้เขามั่นใจเขาทำจริงจังมาตลอดยังไม่ทราบว่าข้อกำหนดเป็นยังไงหลักเกณฑ์เป็นยังไงการเข้ามาร่วมไหนมาร่วมหลายท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสอันร้องเป็น3 3เป็น4 4เป็น5ด้วยนะคะ